รู้สึกว่าแบบโพชิงกีนี่มันจะดูลางๆเนาะมีแบบต้นไม้ใบหญ้าลากไม้ขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเหมือนไม่มีคนอยู่นะครับนี่แน่ทรยศปนปนปืนปนปืนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟลวกไฟลวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคเดอร์โคเดอร์เป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงยิงมันแม่ยิงมันแม่เอาโอเคผมถ้าที่ชอบก็สามารถสั่งประกอบของแอดบ็อกได้เลยนะครับผมอยากให้ลงเกมอะไรโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับแล้วก็จะมาจัดสเปคคอมนะครับที่ใช้การ์ดจอ AMD Radeon RX 5700นะครับผมนะลองจับคู่กับ CPU ของฝั่ง Intel กันบ้างแล้วผมหลังจากที่ได้จัดแต่ของค่ายแดงไปนะครับ CPU Intel ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็จะเป็นตัวคุ้มๆเลยนะครับเป็น Core i5-9400F นะครับไม่มีการ์ดจอในตัว CPU นะครับถ้าจะประกอบก็ต้องมีการ์ดจอแยกด้วยนะครับกับการ์ดจอกับ CPU i5 นะครับผมท่านชอบโฟกัสกล้องจังเลยนะหลังจากงงกับการตั้งค่ามาตั้งนานนะครับชึบแม่ไม่ดื้อไม่สนนะครับโอเคต่อมาเมนบอร์ดที่เราใช้นะครับผมก็จะเป็นตัว B360 นะครับก็ถ้าใครจะใส่ SSD ด้วยก็แนะนำเมนบอร์ดนะครับเป็นชิปเซต B360 นะมันถึงจะใส่กับ970 EVO ได้หรือว่า SSD ที่เป็นแบบ NVMe ได้ผมเพราะว่าถ้าเป็น S310 เนี่ยมันจะไม่รองรับนะครับผมแล้วก็ตัวมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยนะครับโอเคต่อมาลืมบอกไป SSD มันก็จะช่วยให้โหลดเกมไวขึ้นนะผมลดแลกแล้วก็ตุกขณะเล่นเกมด้วยผมทำทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับต่อมาแรมที่เราใช้ก็จะเป็น16 GB นะครับบัส266นะครับก็ช่วยให้เปิดได้หลายอย่างประกอบกันได้ดีนะผมตัดต่อได้สตรีมได้นะผมก็เราเปิดโปรแกรม Sony Vegas เปิด Photoshop เปิด Google Chrome 20 แท็บแล้วก็เล่นเกมไปด้วยก็ยังไหวนะผมเพราะว่าแรมมันเยอะนะครับต่อมาการ์ดจอพระเอกของเราเลยที่เราจะมาเทสวันนี้นะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับเมื่อมาจากคู่กับ Core i5 นะครับเป็น AMD Radeon 5700นะครับภาพนี้สวยดีขอทำเป็นสกรีนช็อตดีกว่าครับได้ไหมเนี่ยนะครับเป็นชุดนี้นะครับเราจะมาลองดูกันเนาะกับที่ผมเทสไว้ตอนแรกก็คือเกม JV เนี่ยมันทำงานการ์ดจอทำงานประมาณ 40-50% เท่านั้นเองเดี๋ยวจะมาลองดูว่าพอมาจากผู้กาย5แล้วเนี่ยการ์ดจอทำงานได้อย่างเต็มที่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวยาวไปกันเลยเนาะนะครับก็เกมที่เราจะเทสวันนี้ก็จะเป็นตอนแรกเลย PUBG เนาะ PUBG แล้วก็ GTA V แล้วก็เกม Battlefield V นะครับ3เกมตามสเต็ปนะครับเกมที่เราด่านที่เราจะเล่นวันนี้ก็จะเป็นด่าน Angel สักอย่างนี่แหละนะครับโซโล่นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนโดดล่มกันเลยนะครับแล้วก็มาโดดล่มกันนะครับรู้สึกว่าตัวหนังสือในแมปมันจะเล็กลงไว้ก่อนครับแล้วก็จะมาลงเมืองบ้านเกิดนะผมเมืองสุดฮิตสมัยแบบเล่นPUBGแรกๆแหมพอแบบมาลงด่านแบบนี้รู้สึกว่าคิดถึงสมัยก่อนเพื่อที่แบบเกมPUBGมันเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะครับลงโพชิงกิอะไรอย่างนี้นะครับผมเมืองสุดฮิตโอเคอันนี้ผมปรับสุดนะครับมีคนลงมากับเราไหมเนี่ยโล่งจนเลยไม่มีคนมาลงกับเราเลยก็มีตรงนั้นครับมีอยู่มีแลกเล็กน้อยนะครับโอเคครับรู้สึกว่าพวกเท็กเจอร์ต่างๆมันทำมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแต่ก่อนมันไม่ได้แบบละเอียดแล้วก็สวยขนาดนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็โหลดอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ120-130เฟรมนะครับอยู่ในตัวบ้านเงาเลยต่างๆดูสวยงามนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ CPU ทำงานประมาณ 40-50% นะครับลื่นๆเลยนะครับจับปืนจับปืนนี่ครับประมาณนี้นะครับดูแล้วเนี่ยพูดอย่างแรกกันโอ้รู้สึกว่ามีเมฆแบบลอยด้วยนะเนี่ยรายละเอียดต่างๆดูทำมาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวว่าเมฆลอยไปไหนแล้ววะเนี่ย
รอยจริงเหรอไม่เห็นรอยเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปรับเป็นไฮกันให้ดูนะครับปรับเป็นไฮนะเฟรมเหลือก็ประมาณ120 130เฟรมเราจะเทสการ์ดจอกันอยู่บนนี้ก่อนสักพักนะครับนี่ครับมันมีแต่160ด้วยนะครับอยู่ข้างในบ้านรายละเอียดไม่เยอะเนาะพอมาข้างนอกก็เหลือประมาณ100ต้นๆนะครับเฟรมเรทยิงหาตีนนะครับโอเคต่อมามีเดียมก็ประมาณ100เฟรมนิดๆนะครับผม120เฟรมนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโลปรับโลนะครับก็พอๆกันกับมีเดียมนะครับมี130เฟรมเราจะลองปรับเวลี่โลกันดูอ่ะเวลี่โลแล้วนะครับก็มี140 160เฟรมนะครับแต่จริงๆปรับอัลต้าก็ได้ของสเปคนี้คู่กับจอ140 144ก็ได้ครับเมื่อกี้เห็น190เฟรมด้วยนะครับ207เฟรมก็มีนะเห็นเมื่อกี้แวบๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับกลับไปเป็นอัลต้ากันดูสักหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าแมปโพชิงกีนี่มันจะดูลางๆเนาะมีแบบต้นไม้ใบหญ้าลากไม้ขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเหมือนไม่มีคนอยู่นะครับประมาณว่าบ่งบอกว่าเอ้ยมันไม่มีคนเล่นแล้วนะแบบแมปโพชิงกีอะไรอย่างนี้นะครับหญ้าเยอะนี่เยอะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก่อนไม่มีต้นไม้นะเนี่ยคนหนีไปเล่นต่างประเทศไทยหมดนะบอกว่าต้านะครับโอเคครับอัลต้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับเกมJV กันต่อเลยนะครับเกม PUBG ก็เล่นได้ลื่นๆนะครับปรับการตั้งค่าหลายๆค่าได้อย่างสบายๆเลยนะครับเล่นลื่นทุกค่านะครับผมคนหายไปทั้งหมดวะนี่ครับลื่นมากครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมจะได้มีกันเลยครับนะครับแล้วก็มาทดสอบเกม PUBG กันนะครับผมมาก็โดนตำรวจจับแล้วนะเนี่ยก็มาดิครับก็มาดิครับแต่งกันคนละเม็ดไปเว้ยกำปั้นค่าปรับสุดนะครับปังเอาปังเอาจอดยิงครับจอดยิงเอาไปคนละเม็ดเอาไปคนละเม็ดบุ้มแล้วคนนี้เป็นตะแรงจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังรั่วยังรั่วตายแล้วตายแล้วก็ส่วนการ์ดจอก็ทำงานอื้อรถสวยรถสวยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวการ์ดจอก็ทำงานประมาณพอๆกันกับใช้ลายเซ็นนะครับผมส่วนเฟรมเรทก็สูสีกันนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมก็ถ้าใครแบบเน้นเล่นเกมไม่ได้แบบตัดต่อไม่ได้สตรีมก็ของ Intel ก็ได้อยู่แล้วผมก็ประหยัดงบลงมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบเน้นสตรีมเน้นตัดต่อเน้นทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันก็แนะนำไปทาง AMD จะคุ้มกว่านะครับผมเนาะแต่ถ้าแบบใครเน้นเล่นเกมเพียวๆเลยเนี่ยนะก็แนะนำเป็น Core 5แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ยังแรงอยู่แล้วก็คุ้มค่าอยู่นะครับเดี๋ยวครับขอขึ้นหน่อยจะมีต้องวนเว้ยโอ้โหจะตาย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 
ือบตายนะครับลงจากรถแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้โหครับความลื่นนะครับผมก็เฟรมเรทก็พอๆกันนะประมาณ90ถึง100เฟรมนะครับผมเกม GTV นะครับโหขับไปขับมาจะถึงตำรวจได้แล้วเนี่ยช่างเหนือชั้นจริงๆไปเบรกเบรกโอ้เบรกไม่ทันนะครับ3ดาวนี่มันหนียากจริงๆนี่มันรถไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถเลยครับแล้วก็ขับอยู่ในเมืองแบบนี้เลยนะครับก็90เฟรม100เฟรมชิวๆนะครับผมชาร์จระเบิดเหรอชาร์จระเบิดไม่มีนะผมวันนี้ผมไม่ได้ซื้อบอมมานะผมแบบหรือแบบเล่นด่วนเนาะแต่ยังก็เล่นได้สบายๆผมไม่ว่าจะเป็น GTV ออนไลน์ GTV แบบ 5M นะครับผมก็เล่นได้หมดเลยนะครับไปแล้วไปแล้วเราจะหนีตำรวจได้แล้วกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราหนีตำรวจได้เราอาจจะไปซื้อบอมมาไม่ได้ดูกันก็ได้นะครับใครจะไปรู้เราขอตัวนี้ก่อนโอ้สงสัยแบบรถมันแรงมากเลยนะครับหนีตำรวจได้ด้วยตัวนี้รอดไหมครับเดี๋ยวเราขอดูเรดาร์ก่อนโอเคครับผมมาผ่านตรงนั้นไปแล้วโอ้โหหนีได้ด้วยเว้ยโอ้ถูกจับกระดัดบอกเดี๋ยวเราไปหาซื้อโอเคครับตอนนี้เราเจอร้านปืนแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อปืนกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้นอกถ้าจัดสเปคถ้าแบบเน้นใช้การ์ดจอIX 5700นะผมสเปคที่ราคาถูกแล้วก็แนะนำแต่คู่กับการ์ดจอตัวนี้ก็จะเป็นคอย5นะครับผมเพราะว่าราคามันถูกกว่าตัวไรเซน Gen 3นะครับแล้วก็เล่นได้ทุกเกมเนาะโอเคเราจะมาเพิ่มกระสุนกันกระสุนนี้ด้วยกระสุนหมดแล้วโอเคไปเดี๋ยวจะมาบอมกันสักหน่อยนะครับบอมมันอยู่ข้างหน้านี่แหละโหอย่างเด็ดเลยแหละรถข้างหน้านี่ร้อยเฟรม120เฟรมนะปุ้มโหยิงใส่พื้นอีกปุ้มสามเฟรมเนี่ยก็รถไม่เยอะนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล่นลื่นๆระเบิดร้านนี่มันอยู่ป่าวะนี่แน่ทรยศเข้ามาเว้ยปนปืนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟลวกโอ้ยก็เด้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวโอ้ยเดี๋ยวไปหนึ่งเออโอเคครับไป Battlefield V กันต่อเลยแล้วก็มาต่อกับ BFV กันเลยเราจะลงตัวไหนดีตรงนี้แหละครับปึ๊บโอ้ปืนแม่งนิ่งสัตว์มีรถถังมาป่ะวะโอ้โหรถถังอยู่ตรงนั้นตายเลยอู้ว่าเราดูการปรับตั้งค่ากันนะครับวิดีโอปรับเป็นออต้านะครับ V-Sync กดออฟไปเพื่อนเราเกิดเพื่อนทำไมเกิดไม่ได้นะครับโหจุด E แล้วโดนยืนแล้วจุดดีจะรอดไหมเดี๋ยวเราป้องกันเอ้ยโอเคครับปุ๊บโอ๊ยโอ้โหหัววิ่งตรงนี้เพื่อนโอ้โหโดนไฟลวกมันร้ายกาจจริงๆก็การ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับผมเฟรมเรทก็100เฟรมอัพเล่นได้สบายสบายเดี๋ยวจะไปต่อสู้กับมันอีกรอบหนึ่งฟึ๊บโ
โอ้โหสมูทมากเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงยิงมันแม่ยิงมันแม่บุ้มครับเฟรมเรทก็90เฟรมเลยนะโอ้ CPU ก็ทำงานแบบหนักหน่วงจริงๆนะผม 98% บอกเลยว่าแบบแทบจะไม่ไหวแล้วนะนะครับผม i5 Gen 9เนี่ยเล่นเกม Battlefield V นะครับดูดิสุดจัดประหลาดบอกจริงๆนะผมCPU ทำงาน 99% อ่ะนะครับโอ้โหถ้าเอา CPU ไปสตรีมนี่ไม่ไหวนะครับผมบอกเลยการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่อยู่นะครับเฟรมเนี่ยก็100เฟรมเพื่อนกูมาแล้วปึ๊บเอาตื่นโอ้โหกูก็ขาหักเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยนี่กระโดดลงมาช่วยเองเลยนะโอ๊ยอะไรหนาวเนี่ยโอ๊ยโอ้โหโอ้ยทำไมผิวแบบนี้นะครับปรับสุดก็เฟรมเรท100เฟรมเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นไฮกันให้ดูนะครับก็บอกเลยว่าได้ทุกค่านะผมแต่5บอกเลยไอ้5นี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยกับเกม BFV โอ้เราโดนมันดิสคือหมดแล้วโอ้เราต้องเกิดไกลเลยทีเดียวรู้สึกว่าตรงนี้จะมีรถอยู่2คันโอ้เกิดไกลจังวะนี่ครับเฟรมเรทปรับเป็นไฮก็ประมาณ130-150เฟรมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเราขับรถกันดีกว่าโอ้ยเชี่ยรถถังมันมาขอกำลังเสริมด้วยโอ้มันเห็นไหมนั่นเสียวจังโอ้ยเชี่ยโอ้โหมันเก่งเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรับอีกค่าหนึ่งกันให้ดูปึ๊บแล้วไงเพื่อนเอาเพื่อนกันเพิ่มกันโอ้โหแตกบุ้มโอ้มาจากไหนนะวะโอ้โหเดือดสาดโอ้ทำไมฉันใจร้ายแบบนี้มันก็สปอร์ตเลยคุณปรับไปเยี่ยมนอกเฟรมเรทก็เยอะแยะมากมายเอากระสุนไปเพื่อนเอ้าไม่ใช่กระสุนหรอนั่นมันระเบิดเออแล้วเนี่ยบุกมันอย่าต้องซ้ำครับยิงซ้ำเพิ่มความโหดโอ้ระเบิดดักหน้าไปเพื่อนข้ามันเอากระสุนครับจะให้เพื่อนแต่ใส่ให้ตัวเองเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงข้ามันโอ้ยอุ้ยเราจะปรับเป็นโลกันให้ดูโอ้ขอชุบชีวิตก่อนนะเพื่อนเรามาแล้วอย่าเพิ่งตายโอ้ยแข็งใจไว้เพื่อนแป๊บนึงเอาเพื่อนเพื่อนหายโอเคนะครับกับเกมBattlefield V นะครับก็บอกเลยว่า i5 จะไม่ไหวแล้วนะผมกับ Battlefield V จะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับดูเดี๋ยวมันกินไปเยอะมากเลยประมาณ 98-99% เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็น Ryzen 5นะผมเหลือๆเนาะเอาโอเคผมถ้าที่ชอบก็สามารถสั่งประกอบคอมแอดฟ็อกได้เลยนะครับผมอยากให้ลงเกมอะไรโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับโอเคโอ๊ยตายอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าผมตอนนี้ก็ 2:00 แล้วนะผมบ๊ายบาย